สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ป้าปูกระซิบพามาเบิ่งอีกหลังนึงเนาะเป็นลูกบ้านของป้าปูจ้ะแม่นเพิ่นมีกิจกรรมอีหยังแน่ในบ้านหลังนี้อันมื้อนี้ก็กระซิบพามาเบิ่งบ้านอกมเพิ่นเฮ็ดบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเฮ็ดกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกปลูกผักสวนครัวนะคะเป็นโครงการที่ได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงแต่ปี54เป็นหมู่บ้านต้นแบบของธกส.นำจ้ะในด้านตามร้อยพ่อเศรษฐกิจพ่อเพียงจ้ะเป็นการพึ่งตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จ้ะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงเนาะค่ะหลังจากที่น้องสาวเพิ่นก็ทายมาหลายกิจกรรมว่าจะเป็นธนาคารโคกระบือจ้ะเลี้ยงสัตว์การไปเบิ่งหม่องเฮ็ดน้ำมักอันนี้ก็เป็นอีกท่านนึงที่เฮ็ดน้ำมักคว้นใหม่แต่ว่าช่วงนี้ร่างกายบ่ค่อยปานใดก็พักไว้อยู่อันนี้ก็เป็นอกมต้นแบบของหมู่บ้านที่อำเภอก็ให้ความสำคัญกับครัวเรือนต้นแบบเนาะค่ะเพิ่นเอิ้นว่าครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะแต่ปี54ก็ยังได้รับการอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นท่านพักหรือว่ามีกิจกรรมอีหยังก็เพิ่นก็จะได้เป็นวิทยากรในบางเรื่องที่ทั้งอำเภออยากได้วิทยากรเนาะค่ะอันนี้ก็มื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งสวนพักแต่บ่ใหญ่เนาะค่ะแต่ว่าก็สิมีของกินของหยังอ้อมบ้านก็สิให้อันนี้พอจำลงพอจำลงเลิศไทยสงสวัสดีจ้ะจ้ะกะขออนุญาตเอิ้นปูเนาะปูเนาะจ้ะตามกะเป็นสร้างตัดเสื้อผ้าผู้ชายนำอ้าวแม่นบ่จ้ะจ้ะมีเฮ็ดหลายอย่างผมกับปูบ่ค่อยเก่งปานใดจ้ะจ้ะป่านกะเป็นตะยูเนาะปูเนาะรอบๆด้วยสีเขียวๆเนาะปูเนาะพื้นที่ทั้งหมดเท่าใดจ้ะนี่ทั้งบ้านนี่ล่ะทั้งพื้นที่ปลูกพักปลูกงานนี่ใช่ครับมาเสริมกับประมาณ2ไร่2ไร่2งาน3 2งาน2งาน ปูอย่าตื่นเต้นปูตื่นเต้นพี่น้องอันข้างนี่ข้างหน้าบ้านเนาะหน้าครับปักหน้าปลูกได้กินบ่ได้ซื้อเขาปลูกไส้ทอครับโอ้พันไหนนี่ปูนี่เขาเอิ้นพันเอาเด้อพันหนาๆนะเป็นพิจิตรเป็นพิจิตรหมู่เปียกหนาๆอันนี้มันเป็นน้อยตลอดปีออกหน่วยตลอดอยู่บ้านนี่สิบ่เน้นว่าออกนอกดูสิอาศัยว่าบ่ได้ซื้ออืมแต่ถ้าเฮาไปเฮ็ดเบิ่งมาหลายๆหลังนะคะก็จะเน้นคือมีกินตลอดปีบ่ได้เน้นเพราะว่าอยู่บ้านนี่บ่เน้นขายเน้นแบ่งปันอืมสิบ่ค่อยขายนะคะปลูกหยังผู้ใดอยากกินหยังก็ขอกันกินโอ้บ่ได้ขายหรอกครับผมบ้านนี่ยังถือแบบโบราณอยู่เนาะปูเนาะปลูกไว้ไผอยากก็มาเก็บกินเนาะปูขอไปก็แจกกันกินไปครับจ้ะปลูกหลายอย่างหลายแนวเป็นของสวนครัวเนาะปูเนาะอันนี้ก็ปลูกไส้ทอจ้ะปลูกไส้ทอครับเป็นผักต่างสายจ้ะต่างโอต่างหมองกับต่างโอต่างสายเฮาก็เลี้ยงไก่พ่อดิขายกินเนาะเลี้ยงไก่เฮาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงกาไปนํามีปลาก็กินปลาอยากกินไก่ก็หาไก่บ่ต้องไปซื้อเขาครับพ่ออยู่ได้ครับพ่ออยู่แบบพ่อพี่อย่างไรเลยเนาะปูสบายสบายเนาะกินกับพ่ออยู่ว่าแต่ว่าเจ็บว่าไข่โอ้จ้ะจ้ะจีนี่ต้นหอมต้นยางปะไปเบิ่งทางปูนปูสิเลี้ยงปลาน้ำบ่จ้ะครับจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อปลาน้ำเบิ่งสวนน้ำจ้ะผลไม้ก็มีกินเนาะปูเนาะหมากซีดาจิ้มจูบ่ปูนี่ย่ายเอามาปลูกแต่ว่ามันหน่วยใหญ่อยู่ดอกนี่บ่แม่นกิมจูดอกจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งโดยหลอดจ้ะพี่น้องเขาก็ขึ้นเล่าว่าท่านแหล่ปูว่าม้านเขาทางนี่จ้ะพี่น้องปีนี้ผมว่าสบายย่าเฮ็ดผู้เดียวบ่ไหวเพิ่นล่างก็เลยไปล่างผมเลยแบบนี้จ้ะใช่เข้าก็ไปในกี้มาปีใหม่บ่ปูจ้ะกันเตียนโอ้เฮาก็เฮ็ดประจําเฮ็ดซ่อนไว้ซี่จังซี่เฮาก็หมดมื้อนี้เฮาก็กินรุ่นนั้นนี่บ่ต้องไปซื้อเขาพูดบ่ปลาก็เฮ็ดดีตัวนี้ปูอันนี้ได้หมดของหมู่บ้านบ่ละ2,500เนา
ม่ล้มก็เป็นเอิ้นว่าเงินก็สาธารณประโยชน์ที่ได้มาแต่โครงการก็ให้เพิ่นคนละบ่ละ 2,000 หาแล้วก็แจกปลาของเนาะเพิ่นอยากเฮ็ดได้ก็เพิ่นก็ต่อเติมเอาเพิ่นอยากได้น้อยได้ใหญ่เพิ่นก็ซื้อมาเพิ่นมีพันปลามาให้บางปีกะกศน.มาสนับสนุนท่านตาบางเทื่อกะกับอบต.เนี่ยอาจจะกินแต่ก่อนผมไม่เคยทำแต่กินเหล้าอย่างเดียวหรอกครับเดี๋ยวนี้กะอยากกินปลากะหาตะปีหาซีมาโดนนักหลายปีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ห้าสี่แล้วกะจะได้ห้องข้อกศเป็นบ้านนี้ก็เล่นเป็นบ้านที่มีโอกาสกว่าหลายๆบ้านก็คือจะไปเบิ่งงานนี่หันดูจ้ะจะเป็นทั้งอำเภอว่าว่าจะเป็นทั้งคสช.เพิ่นก็พาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบ้านอื่นแล้วก็มาปรับใส่ในหมู่บ้านจะพอก็คือการพึ่งตนเองบ้านนี้แบบว่าบ่รู้ลาแม่ยังติดแต่ว่าบ้านเฮาสมัยเก่าอยู่จ้ะบ้านบ่ได้ไปสร้างใหม่ครับบ่มีสังเกตบ้านนี้40บ่มีกำแพงอยู่ไผอยู่มันจ้ะคือบ้านอื่นหลายๆบ้านยังอยู่แบบโบราณแบบอบอุ่นอยู่เนาะยังอยู่แบบแบ่งปันเนาะพ่อเนาะเนาะปู่เนาะได้ที่ผมก็ปู่ไว้มื้อนี้บัดรุ่นนี้ผมก็กินรุ่นนี้โอ้เจ้านี่ก็บ่รุ่นนี้ผมก็กล้าไว้อีกว่าจะต่ออีกครับทั้งเดือนเล็กๆทั้งนั้นผมก็เฮ็ดต่อเฮ็ดประจําบ่ทิ้มพื้นที่ให้ว่างเลยตัวนี้ปู่เดี๋ยวหนูขออนุญาตย่างลงไปเบิ่งข้างนั้นได้บ่จ้ะลงขางบ่อปลาได้บ่จ้ะผมลงรถลงไปหั่นอื้อก่อนไปสร้างพุ่นอยู่แต่มันมีผักอยู่ข้างบ่อปลาพี่รุ่นใหม่รุ่นนี้ก็กินปลูกไว้เป็นรุ่นจ้ะพี่น้องพื้นที่บ่หลายเด้อจ้ะนี่ทั้งร่วมตัวบ้านนี่2งานเนาะปู่เนาะครับปู่ใส่ปุ๋ยอันใดนี่จ้ะบำรุงพืชผลพืชทุกอย่างนี่ครับคุณก็คือพอคุณเพิ่นนําเพิ่นมาอยากกินผักก็เพิ่นไว้ใส่เอาโอ้ก็ใส่น้ํามักน้ําบางโอกาสสิมีผักสลัดจ้ะพี่น้องโอ้หลายอย่างหลายแนวซ้ําตลาดสดเลยเนาะปูนี่เนาะอันนี้ปลาก็มีอยู่ในนี้อันนี้ถ้าเป็นหมู่บ้านที่กินพอเพียงมันสิเอิ้นว่าตู้เย็นรอบบ้านตู้เย็นรอบบ้านเนาะในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะบ้านเพิ่นอาจจะบ่ทันเป็นเพิ่นบ่ฮู้จักเนาะถ้าบ้านใดเป็นเพิ่นสิฮู้จักอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าตู้เย็นรอบบ้านเฮาอยากกินหยังเฮาก็มาเอาจ้ะคืออยู่ในตู้เย็นแต่ว่าได้กินของสดแล้วก็ปลอดภัยจ้ะอันนี้ต้นมันใหญ่เกี่ยมาหลายเพิ่นตัดไปให้ไกลเป็นผักกันเฮาเอิ้นผักหยังเด้อผักต้นน่ะบอยผักกันนั่นแม่เฮาเอิ้นต้นนั่นเด้อผักกาดหินบ่ปู่ผักกาดหินโอ้บ่อยากใส่ยาผมเลยว่ายามันใส่มื้อนี้ผมเลยตัดออกไปให้ไก่ผักกาดหินต้นมูต้นใหญ่ๆผักกาดเฮาเอิ้นผักกาดหันใส่ยามันก็บ่อยากกินจ้ะเพราะบ่ค่อยไปซื้อกินนะครับบ่จําเป็นเรียกคือบ่ซื้ออก็สิได้ไปกินผักตลาดแต่น้ําเฮือนงานคือปู่ใช่ปู่คู่ใช่ว่าเนาะถ้าอยู่ในบ้านเฮานี่แทบสิบ่ได้ซื้อกินแม่นบ่ปู่ลงเนาะครับตบพริกเด้อเฮ็ดก่อนน้ำมื้อนี้แล้วครับไปเบิ่งบักพริกปู่ก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ยถ้าพี่น้องเฮาทั่วโคราชจ้ะป๊าดกคักแท้ปู่ได้ขายนําบ่จ้ะนี่บ่ขายครับคืออยากกินจังว่าพี่น้องอยากพี่น้องมากก็ขอพริกไปต้นแน่ขอตะไคร้ไปแน่ก็ให้โอ้ยจ้ะพี่น้องดกคักดกแน่แท้โอ้ยสะอ้อนขนาดเลยนี่ค่ะเป็นหน้าแป้นบ่ไปดกหน้าแป้นสิมีกล้วยมีหยังนําโอ้ยบานปูแล้วคือขยันแฮงแท้จ้ะพี่น้องเมื่อกี้กระดกแฮงก็คือทางบ้านแม่ต่อยได้ขายเด้จ้ะนี่เป็นจังว่าถ้าลูกค้าหลายพริกปูอันบักพริกนี่พันหยังปูนี่ซื้อมันมีพันบ่ก็มีแต่ผมก็บ่รู้จักย้ายเอามาจากจังหวัดเลยสําคัญมันบ่เอาหน่วยมากกาวโอ้ลุงบ่ถามหาครับเป็ดตาอยากได้แนวแห้งปูคือปูนี่ปูเดี๋ยวสิขอแนวจักหน่วยเด้อปูเด้อไปกะอยากได้พันธุ์นี่นะจ้ะ
อันนี้ก็คือสำรองไว้จะเก็บมื้อนี้ออกก็คือปลูกก็ครับจ้ะเอาตาดอกไว้ที่ไม่หนาวก็มีก็ไปถ้าเบิ่งพอไปเฮ็ดหลายครับพอได้กินอันนี้กะลำดอกก็มีนะปูเนาะลำดอกตัดไปเมื่อเช้าแต่ว่ามันแก่กว่าที่แก่ก็เลยตัดมื้อนี้ต้นรอดหนานมันก็ปลูกขี้พวกเพิ่นก็เลยดอกน้อยพูดดอกใหญ่ก็ตัดไปหมดแล้วโอ้จ้ะเก็บไปแล้วเมื่อเช้าเลยก็ยังแก่น้อยดอกตั้งถึงก็สิมีหมากมาลุ่มจ้ะพี่น้องซื้อพามาจากตลาดพุ่นใส่พื้นที่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่สุดเลยจ้ะไกลทางไหนทางตารางเหล่าบ่ปูเดี๋ยวเบิ่งพักก่อนเนาะพูดง่ายๆก็คือตะบัวมีทางไหนพักเก็บบ่แล้วเมื่อเช้านี่อันนี้แม่เกือบเพียงแอลเนาะปูเนาะงามค่ะงามแน่จ้ะโอ้ยรถกาเพิ่นสอนเพิ่นมาขอซื้อเพิ่นยังบ่ขายเด้บ้านบ้านอื่นขายแน่มบ้านอื่นเพิ่นขายไปแล้วบ้านนี้เนาะบ่ขายเอาไว้แบ่งพี่แบ่งน้องกินเนาะปูเนาะต่อมากอันนี้บักบัวบัวเลี่ยมบ่ปูจ้ะน้อยดอกเขาเก็บมาเซาไปพัดใส่ไข่ใส่หมูสับจ้ะพี่น้องแซ่บสุดยอดเลยจ้ะนี่เดี๋ยวป้าก็พี่เอาปูแล้วมันใหญ่เองโอ้ยสะออนสวนปูจ้ะหมากมะละก็มีมะเขือก็มีทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยตัวนี้บักบุ่งก็มีสะออนแต่บักพริกเดี๋ยวสิไปเก็บอันหน่อยบักพริกจักหน่อยเมื่อกานําอันนี้มันออกดอกนี่เอาไว้เอาแนวบ่ปูบ่ครับกินลวกกินเนาะลวกดอกมันก็กินได้บ่จ้ะลวกกินครับมันคักต้นมันแข็งมันทับบ่ได้เนาะโอ้ลวกดอกดอกมันก็สิคือดอกอีหยังดอกบรอกโคลีอยู่บ่จักนี่ปูรสชาติเนาะป่าเนาะกําลังเคยเห็นขนาดดอกขนาดจ้ะพี่น้องอุ้ยอันเอาไปเฮ็ดลาดหน้าเฮ็ดผัดซีอิ๊วกินเด้ไปเก็บไปเบิดแล้วล่ะอุ้ยผักแป้นบักถั่วกับปลูกเสริมขึ้นใหม่เนาะปูทั้งนั้นเนาะสิมีบักถั่วแจงก็ปลูกหลายที่แหละปลูกแจงใกล้ขอไปกินเบิดยังคงอยู่กลางไหนกําลังเก็บไว้ผักซีลาวจ้ะพี่น้องปูนี่สิได้เลี้ยงงัวบ่จ้ะนี่งัวครับเศร้าครับสุขภาพบ่ดีโอ้สัมพ่อเดหมู่เพิ่นได้เอามาแลกผักกินเนาะฝุ่นเนาะโอ้หักซะเนาะเอาไก่ๆน้ำพี่น้องเฮียนไก่กันอาศัยกันอยู่แนวจ้างัวเพิ่นนี่น่ะจ้าเด้อมาเอารถบ่ได้ซื้อหรอบักแตงก็ปลูกแค่นี้พี่น้องบ่ต้องปลูกหลายเด้อจ้ะนี่แค่นี้ก็เก็บตําบ่ไว้แล้วนี่โอ้ยจ้ะเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดลักขึ้นให้น้อยๆนี่กล้ามันเกินเกลือเพิ่นเลยกล้าหลายบัดนี้มันหนาเพิ่นก็เลยเอาลกไปตัวนี้ไปปลูกไว้ตัวที่ตัวเดียวบางนี่ก็สิเป็นสลัดกับผักชีหอมสะออนแต่บักพริกนี่เนาะปูเนาะอันนี้ในกระถางเท่านั้นต้นนั้นลกแล้วแต่ก่อนงานอำเภอผมก็พอไว้ไปนี่ผมสุขภาพบ่ดีผมบ่พอไว้ตัวนี้เกษตรเวลามีงานเอาไปเป็นงานอำเภอของดีบ่ไล่ประดับจ้ะประดับปูดให้เพิ่นโอ้ดวงใจผมยังเราจอกไปแก๊กเลยผมเลยสุขภาพบ่ดีโอ้แล้วบ่เราเฮ็ดไรอยู่เฮ็ดไรบ่เราเฮ็ดไรเกลือเทศบักเกลือเทศก็บ่อยากไปซื้อบักพริกก็อยู่ในนี้บักเกลือเทศเนาะบักคงก็มีอันนี้ผักกระถางผักกระถางยังนี่ว่ามีดอกกิ่งยังนี่มันตายว่าดอกกิ่งมูกินไปมันถึงอายุมันสิเก็บเกี่ยวแล้วเนาะปูไก่สิได้ลูกล่ะสิตายอืมอันนี้เอาว่าเฮาก็เก็บค้าไว้เฮาบ่ได้เก็บคือคนก็ขึ้นมาใหม่อีกจ้ะจ้ะมันบ่ทันมันสิเป็นใบนั่นแหละเพราะว่าบ่ได้ใส่ยาจ้ะบักฮุงว่าทางบ้านนี่ปลูกหยังได้เนาะป่าเนาะมันบ่เป็นหน่วยมันบ่เป็นหน่วยพี่น้องเป็นหุ่นเดียวก็ตายจ้ะบ่ได้กินไปเบิ่งทางนอกทางขอไก่จะข้าวจ้ะปูอีกอันนี้แล้วพี่ไก่เดี๋ยวว่ามากก็เดือนเดี๋ยวมันว่ามากกับไก่ก็เดือนทางหลังบ้านก็สิมีเป็นดอกแค่จ้ะพี่น้องเป็นตะยูบ้านปูสิมีเหล่าทางบ้านแม่ต่อยสิบ่ค่อยมีให้เห็นดอกจ้ะพี่น้องเขาก็เอาไว้เฮ็ดห้องไว้เขาตั้งหากเลยบ้าน
นี่ก็คือบนเพิ่นสิใส่เฮือนไว้ใส่เฮือนไว้เลยเป็นเหล้าวินี่แรงแต่ว่าได้ข่าวร้ายฟูกยังไงบุนี่บ้านดูได้ข่าวร้ายขนาดเลยบอกว่าเกี่ยวไปขายรถเฮ็ดบ่ได้ว่าซั่นน่ะเกี่ยวไปขายเกี่ยวไปพ่อจริงเอาละว่าซั่นน่ะไม่ต้องมีไก่พันธุ์บ่อยากกินไก่ก็อยู่นี่เนาะปูนเนาะอยากกินปลาก็มีอยากกินผักปอซานก็มีจ้ะบ่ได้ยากลำบากเลยแค่สมัยบ่เรียนตัวซั่นแหละตัวละ100ที่ซั่นคือโอ้ยเลี้ยงหลายเกินประมาณหลายก็บ่ดีมันเปลืองเหงื่อเปลืองอาหารคือว่าเนาะปู่เนาะแล้วมันก็ออกแม่แพร่ลูกดีอยู่ได้แหละเนาะปู่น่ะแตกสวดๆอยู่ปู่ไกลหน่อยแม่สอนนี่จ้ะอยู่แบบนี้มีความสุขเลยเนาะปู่เนาะครับมาแต่บ่เจ็บบ่ไข้มีความสุขดีครับพอการกับมวนออกมวนบ่จ้ะงอกันนะครับจ้ะย่ามื้อแรกก็ฮดพักไปซะแล้วจ้ะโคตรพักโคตรสวนสวนก็อยู่ในบ้านจะคลองจะพี่น้องไม่น้อยหนึ่งก็มีครบเบิดอยากกินปลาอยากกินไก่ก็อยู่ในนี้หอนย่ามเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดเนาะปูเนาะครับผมอยู่กันจักคนปูนี่แต่ก่อนอยู่สองตายายเดี๋ยวนี้ลูกสาวเขาใหญ่มาอยู่นําแล้วนี่สาวกับหลานสาวเป็น4ผู้นี้จะขายของอยู่ร้านขายอยู่ด้วยนะครับโอ้จ้ะจ้ะแต่เนี่ยกลายเป็น4เลยเด้อบ่ใหญ่เขาว่างมาที่มึงหนึ่งประทัดโดดประทัดโดดอาทิตย์หนึ่งหนึ่งใหญ่เข้ามาเนี่ยจ้าจังอบอุ่นเนาะปูเนาะอยู่หลายๆคนเพราะว่ากะบ่ค่อยแข็งแรงเนาะครับผมจ้าขอบง่วงอยู่ตรงนี้ผมก็มั่งชิมตรงนี้บ่ได้ดอกแก่แล้วเอาเงี้ยก็ได้ออกกำลังเก่าแล้วก็เป็นโครงการดีๆเนาะที่เฮ็ดสืบต่อกันมาเนาะปูเนาะเข้าก็ได้กินมาตลอดจ้ะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆได้แบ่งปันพี่น้องบ่มีการสื่อการค้าเลยมันบ่จ๊ะปูบ้านนี้ครับมีแต่แบ่งปันเหลือกินก็แบ่งปันพ่อก็ให้กันเก็บไปให้บ่เก็บไปให้ดอกว่าแต่ปูไปถากับยังบ่ได้อยากจ้าผู้ใดอยากกินก็เมาเองเนาะเก็บไปให้มันหนูบ่ไหวดอกว่าแต่ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณปูล่องหลายๆจ้ะที่พาเบิ่งสวนแล้วก็เบิ่งปลาเบิ่งไก่เนาะครับวิถีชีวิตชาวบ้านของบ้านนนดูเนาะป่าเนาะจ้ะตามห้อยพ่อหลวงเฮาถ้าเฮ็ดได้แบบนี้นี่ถือว่าอยู่รอดเนาะปูเนาะครับเพิ่งตนเองได้จ้ะในภาวะเศรษฐกิจจ้ะถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจไปบ่ได้บ้านเฮาก็มีอยู่มีกินมีอยู่มีกินจ้ะมีแรงอาหารเนาะมีข้าวกินกับพ่อแล้วครับจ้ามีข้าวกินมีแรงอาหารจ้ะพี่น้องอาหารสำคัญจ้ะเป็นมีเงินถ้าบ่มีอาหารมันจะบ่มีกินเพราะว่าบ่มีหม้องขายบ่มีหม้องซื้อจ้ะเพื่อได้รายได้จ้ะเขาบ่สลายมาเนาะในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางให้ให้เฮ็ดตามขึ้นจ้ะเงียบสงบดีกะเล็กน้อยกะถ้าสิมีเสียงรถขี่รถเสียงดังนี่บ้านนี้กะมีอยู่แต่ว่าก็แค่บ่หลายคัน2คันส่วนใหญ่ที่แล่นผ่านก็เป็นบ้านอื่นโอ้แล่นมาบ้านเฮาเป็นทางผ่านจ้ะมีบุญมีงานเล็กน้อยกะเขาบ่ตีกันซื้อบ้านจ้ะยังคุ้มงานอยู่ก็สิเป็นบริบทพ่อแม่เป็นภาพเป็นนะจ้ะแบบเห็นย่างเข้าไปเฮ็ดนําจ้ะก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงที่น่าอยู่เนาะป่าเนาะย่างถือหีบโบราณแบบอยู่แบบโบราณเฮาอยู่จ้ะหีบตามคล้องสวนทุกอย่างจ้ะผู้ใหญ่บ้านกับคนรุ่นใหม่อยู่เด้อพี่น้องบ่แท้เฒ่าป่าอายุเท่าใดก็เดียวนี่40อย่าง47 47เนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นพี่สาวพอใช่จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อลงหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะขอบคุณป่านําที่พามาเบิ่งเฮาสิไปสวนทางไหนต่อก็ติดตามคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า